19:09 น.องอาจพอใจสสประชาธิปัตย์อภิปรายพรก.กู้เงิน3ฉบับชี้แนะข้อเสนอได้มีประโยชน์หวังรัฐบาลนำข้อท้วงติ่งไปปรับปรุงแก้ไข9:26 น.ตำรวจปศบุกจับผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มลำเลียงจากในจังหวัดนครพนมส่งภาคใต้พบพื้นที่บ้านเตรียมเปิดโรงผลิตน้ำดื่ม9:30 น.สมาคมค้าทองคำลดส่วนต่างซื้อขายทองเหลือ100 บาทตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ล่าสุด9:53 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.37 บาทขายออก31.81 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ35.33 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่39.45 บาทต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.45 บาทต่อหยวน